สดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนะครับพอดีว่ามีท่านสมาชิกในกลุ่มส่งการบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับได้โพสต์ถามนะครับว่าถ้าเราเริ่มต้นปั่นจักรยานนะครับเราควรที่จะแบบว่าซื้อรถแพงๆไปเลยเพื่อการเริ่มต้นหรือว่าซื้อรถถูกๆมาปั่นก่อนดีนะครับผมโอเคผมเห็นว่าประเด็นนี้น่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเคเอาจากผมก่อนนะครับเป็นกรณีศึกษาละกันนะครับก็คือผมเนี่ยเริ่มต้นนะครับในการปั่นจักรยานสักประมาณ9ปีที่แล้วนะครับ9ปีที่แล้วเสร็จปุ๊บก็โอเคและเราอยากจะออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับผมก็ตามสูตรครับไปซื้อรถจักรยานเสื้อภูเขานะครับตอนนั้นเนี่ยราคาประมาณสัก 8-9,000 บาทหรืออะไรนี่แหละนะครับซื้อมาปั่นนะครับซื้อมาปั่นก็รู้สึกว่าจักรยานเสือภูเขาเราปั่นตามถนนลาดยางนะครับมันก็เรียกว่ามันช้านะครับมันเหนื่อยมันหนักนะโอเคก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับขี่ไปสักพักหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนใจคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาจักรยานเสือหมอบมาขี่ดีกว่านะครับผมโอเคก็คือตอนนั้นเริ่มไปแล้วนะครับจักรยาน 1,000 8 9,000 นะครับหมวกกันน็อกมั่งอะไรมั่งซื้อรองเท้าเสือภูเขามาด้วยนะครับก็เริ่มต้นก็หมื่นกว่าแล้วนะครับโอเคคราวนี้ไม่พอใจนะครับขี่แล้วมันช้าก็ซื้อเสือหมอบนะครับเสือหมอบคราวนี้ตอนนั้นจำได้ครับเทค 1.1 นะครับซื้อมารู้สึกจะประมาณ 16,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ 16,000 โอเคก็เหมือนเดิมครับก็ต้องซื้อรองเท้านะครับซื้อหมวกกันน็อกแว่นเว่นนะครับเบ็ดเสร็จก็ร่วมๆ 20,000 นะครับไหนครับเริ่มต้นนะครับจากเรียกว่า 10,000 กับเสือภูเขานะครับ 20,000 เสือหมอบคันที่2นะครับโอเค 30,000 แล้วนะครับโอเคคราวนี้ก็ปั่นไปครับปั่นไปเทค 1.1 อ่ะตอนนั้นจำได้นะครับเป็นเกียร์รู้สึกจะเป็นแคลิส8สปีดอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็โอเคไม่พอใจนะไม่พอใจขี่ไปเฮ้ถ้าเราอัพชุดขับนี่เราจะต้องเรียกว่าปั่นเร็วขึ้นแน่เลยโอเคก็ไปเปลี่ยนชุดขับครับก็ไปเปลี่ยนเอาชิมาโน่105มาใส่นะครับตอนนั้นจำได้ประมาณ16,000นะครับ16,000โอเค16,000นี่ได้แค่ชุดขับนะครับตอนนั้นซื้อจักรยานทั้งคันก็16,000นะครับชุดขับก็16,000นะครับโอเคเป็นเท่าไหร่แล้วครับเฉพาะกระเสือหมอบเนี่ย32,000แล้วนะครับโอเคขี่ไปเอาอีกแล้วนะครับล้อนะครับโอเคเดี๋ยวลงเนินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเมาต่อนะลงเนินก่อนเนินนี้เลยมันเนินวัลไลนะครับเวลาลงเนี่ยต้องการระวังนิดหนึ่งนะจะมีรถโผล่มาได้นะครับเนินมาเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้ว่ากันต่อนะครับก็คือว่าตะกี้พอเปลี่ยนชุดขับนะครับ105แล้วนะครับ16,000นะครับรวมเสือหมอบเป็น 32,000 แล้วโอเคคราวนี้ไม่พอใจนะครับขี่ไปล้อไอ้ที่ติดรถมานะครับล้อขอบต่ำนะครับมันคอกแคกด้วยนะครับหนักก็หนักโน่นนี่นั่นนะครับไปซื้อล้อมาใหม่ครับซื้อล้อมาใหม่ตอนนั้นจำได้ซื้อแคมแป็กนะครับแคมปันโยโลนะครับซิโรโก้นะครับล้อยอดนิยมนะครับขอบ35มิลนะครับจ
จำได้ตอนนั้นพอดีบังเอิญนะครับผมไปฮ่องกงนะก็เลยไปหิ้วมาจากฮ่องกงตอนนั้นได้คู่ละประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับตอนนั้นบังเอิญว่าไปนะครับก็เลยไปหิ้วมานะครับโอเคก็เปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อขี่ไปได้สักพักนึงล้อ 7,000 นะครับตอนนี้เสือหมอบงบเป็นเท่าไหร่ครับ39,000กลมๆก็ 40,000 นะครับกลมๆนะ 40,000 ละนะครับโอเคคราวนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าพอเปลี่ยนไปนั้นโน่นนี่นั่นนะครับก็สุดท้ายเปลี่ยนเฟรมนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าเฟรมจุ่มจิ๋มตัวนี้นะครับที่เคยทำคลิปเล่าให้ฟังแล้วนะเปลี่ยนเฟรมโน่นนี่นั่นจนมาถึงทุกวันนี้สรุปเนี่ยคือแฟนผมเนี่ยเขาทำบัญชีนะครับตั้งแต่ผมปั่นจักรยานมาเนี่ย 8-9 ปีเนี่ยหมดไปแล้วนะครับรวมๆประมาณ 300,000 บาท แต่อันนี้คือในระยะเวลา 8-9 ปีนะครับผมโอเคเพราะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ประเด็นที่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่นะถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรจะแบบว่าออกตัวแรงซื้อรถแพงๆเลยดีไหมนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าเราไปซื้อรถถูกๆมาเดี๋ยวเป็นเหมือนผมอ่ะโอ้ยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่สุดท้ายไอ้ 1.1 อ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเปลี่ยนเฟรมนะเอาอะไรเก่าเนี่ยประกอบได้เป็นกลายเป็นรถ2คันนะโอเคนะมันก็เป็นอย่างงั้นเพราะนั้นเนี่ยหลายคนก็คิดแบบนี้นะครับเอ๊ะมันจะเสียตังค์หลายทอดหรือเปล่าเอาดีๆไปเลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันดีนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่ว่าเราว่าแพงแล้วมันดีจริงไหมโอเคก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าโอเคถ้าเราจะซื้อจักรยานเสือมอบนะครับชุดขับนะครับถ้าเป็นชิมาโน่ก็คือ 1.5 ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสแลมก็คือริเวลขึ้นไปนี่อะไรแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าโอเคถ้าคุณจะเรียกว่าเจ็บแต่จบนะครับแม่จบหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ 1.5 แล้วไม่พออยากจะไปดูละเอ็ดก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยซื้อมาเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยถ้าคุณขยันมันฝึกซ้อมเนี่ยคุณเอาไปแข่งได้เลยว่างั้นนะครับแล้วก็เรื่องล้อนะครับล้อสุดท้ายอ่ะมันก็ไปจบที่ล้อคาร์บอนขอบสูงนะครับล้อคาร์บอนขอบสูงเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เนี่ยประมาณ 10,000 ก็มีแต่ว่าดีเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าเอาที่แบบว่าดูแล้วพอน่าจะเข้าตากรรมการก็ประมาณ 20,000 ขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับคราวนี้มันก็เรียกว่าโอเคถ้าแบบจะเรียกว่าเอามาเริ่มแบบปั่นแล้วแบบรู้เรื่องนะครับแบบไปแข่งได้เลยก็ประมาณ 50,000 ประมาณนี้นะครับงบประมาณนี้นะครับ 50,000 เนี่ยขึ้นไปใช้ได้แหละนะครับแต่คราวนี้นะครับหลายๆท่านก็บอกโอ้แล้วถ้าฉันซื้อมานะครับแล้วก็แบบว่าขี่ไม่นานแล้วก็เบื่อทำไงนะครับก็คือไม่เป็นไรเท่าไหร่นะครับก็คือว่าถ้าคุณซื้อของนะครับของที่เรียกว่าคนเขานิยมกันนะครับคุณเบื่อนะครับคุณก็สามารถที่จะเรียกว่าขายในราคาที่แบบว่าไม่เจ็บตัวมากนะครับเจ็บตัวเหมือนกันครับเพราะว่าของอ่ะเราใช้ไปมันก็ต้องมีความเสื่อมนะครับมีการเสื่อมราคานะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นของที่คนนิยมนะครับมันก็เรียกว่าเจ็บตัวไม่มากนะครับก็คือว่าราคาก็ยังพอรับได้ก็เหมือนว่าเราขับรถพวก Honda Toyota อะไรเงี้ยครับเวลาเราขายตลาดมือสองเนี่ยมันก็ยังได้ราคาดีอยู่ใช่ไหมครับก็แบบนี้นะครับแต่ส่วนใครบอกว่าโอ้ฉันไม่มีงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่คุณสามารถจัดหาได้นะครับหลายๆท่านก็พูดว่าโอ้โหดูสิพวกเด็กๆอ่ะขี่รถถูกๆแล้วแซงคนแก่รถแพงๆแน่นอนครับเพราะว่าพวกเด็กๆเนี่ยกำลังเขายังดีนะครับกำลังเขายังดีแล้วก็คือจักรยานนะครับมันเป็นกีฬาที่อุปกรณ์เนี่ยแน่นอนครับอุปกรณ์ดีๆนะครับมันก็มีส่วนช่วยแต่มันช่วยไม่เยอะหรอกครับช่วยนิดเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่แรงของคนปั่นมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีคำถามอีกว่าโอ้เห็นแต่พวกคนที่เขาปั่นเก่งๆนะครับเขาใช้รถแพงๆนะครับคือพวกนี้เขาซ้อมกันมาจนแบบว่าเขาแรงจนไม่รู้จะแรงยังไงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มั่นใจนะครับมั่นใจที่จะสามารถลงทุนกับอุปกรณ์ที่แพงๆเพราะว่าเขารู้ว่าเขาใช้แล้วคุ้มนะครับโดยเฉพาะว่าเวลาที่เราไปแข่งขันนะครับเวลาที่เราไปแข่งขันเนี่ยสมมติว่าคนเนี่ยแข็งแรงคล้ายๆกันเลยใกล้เคียงกันเลย
นะครับบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์มันก็เป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาแข่งกันนะบางทีเนี่ยเขาชนะกันด้วยหลักวินาทีนะเพราะนั้นนิดๆหน่อยๆนะมันก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับชัยชนะได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเห็นแบบคนที่แบบว่าพวกโปรพวกอะไรนะครับทำไมเขาถึงแบบใช้รถแพงๆนะครับแล้วบางทีเขาก็มีสปอนเซอร์นะครับเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเองนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่แพงๆได้นะครับผมโอเคครับนี้เราย้อนกลับมานะครับของเราสรุปนะครับสรุปว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มปั่นจักรยานจะซื้อรถแพงๆหรือเริ่มจากรถถูกๆดีขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋าของคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนรวยนะครับมีเงินมากมายนะครับคุณจ่ายได้โอ้โหไม่สะทกสะท้านอันนี้ก็จัดไปเลยครับเต็มที่นะครับเอาที่แบบเรียกว่าตามสเปคที่ผมบอกนะครับก็จะเรียกว่าได้ของดีๆมาใช้นะครับแต่นะครับถ้าแบบว่าเรายังเป็นเยาวชนนะครับพ่อแม่ให้เงินมาน้อยต้องเก็บเงินค่าขนมซื้อเองนะครับก็คือว่าเราก็สามารถจัดตามที่ว่าเราสามารถมีงบประมาณจัดได้นะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับว่าคือคุณซื้อรถมาแล้วนะครับคุณต้องขี่นะครับคือถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณมาจอดนะครับแล้วรถแพงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยซื้อมานะครับขี่ให้คุ้มนะครับขี่ให้คุ้มใช้ให้แบบว่าสร้างความแข็งแรงให้คุณได้มากที่สุดนะครับแล้วพอถึงจุดนะครับที่ว่าเราแข็งแรงนะครับบางครั้งเนี่ยเราแค่เปลี่ยนอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับก็สามารถทำให้เราเนี่ยขี่เพิ่มความเร็วได้แล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าใช้รถราคาแพงเป็นหลายแสนอะไรไปนะครับผมสรุปนะครับคุณจะเริ่มจากจักรยานถูกหรือแพงนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวคุณเองนะครับถ้าพร้อมก็จัดไปครับถ้าไม่พร้อมนะครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับมีอะไรก็ขี่แค่นั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็แข็งแรงได้เหมือนคนที่เขาขี่รถแพงๆนะครับจะรถถูกรถแพงความแข็งแรงมีได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับ